สวัสดีค่ะดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงบุญญาพรน้อยธรรมราชครูกลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตดังนี้ตัวดิฉันนะคะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งตัวเองและครอบครัวทำให้มีความสุขโดยค่ะการวางแผนการใช้จ่ายเงินสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นหรือไม่สำคัญเรายังไม่ซื้อลดรายจ่ายเก็บออมให้มากขึ้นไว้ใช้ในยามจำเป็นอีกทั้งยังเลือกเรียนวิชาที่ตัวเองชอบนะคะเช่นเกษตรเนี่ยค่ะในสิ่งที่ตนเองรักประกอบกับการที่เลือกมหาวิทยาลัยใกล้บ้านจะทำให้ตัวเองสะดวกไม่เดือดร้อนตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากโดยการอ่านหนังสือฝึกฝนฝึกการปฏิบัติจนชำนาญเพื่อจะทำให้มีผลการเรียนที่ดีและได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการวางแผนเรียนต่อในอนาคตเพื่อที่จะพัฒนาตนเองโดยมีการรอเวลาที่พร้อมรวมถึงค่าใช้จ่ายการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในทุกๆครั้งที่ปฏิบัติงานในตัวดิฉันเองจะมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนรู้จักแบ่งปันมีน้ำใจไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนตนเองในทุกๆครั้งเราจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจค่ะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นน้อมรับการแก้ไขการประยุกต์ใช้สัตว์พระราชาสัตว์ชาวบ้านมาช่วยในการดำเนินชีวิตอย่างไรก็คือว่าจะดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดโดยการปลูกผักกินเองปลูกผักแบบไม่ใช้สารพิษกินทุกอย่างที่ปลูกค่ะปลูกทุกอย่างที่กินเหลือแบ่งปันทำการเกษตรโดยเริ่มจากการปรับปรุงบำรุงดินช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้นรู้รักสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆไม่ว่าร้ายผู้อื่นการขยายผลไปสู่ครอบครัวไปสู่คุณพ่อคุณแม่โดยการเล่าถึงข้อดีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเล่าอธิบายให้เข้าใจพาทำค่ะพาเช่นการเพาะถั่วงอกกินเองง่ายๆเริ่มให้เขาได้เพาะกินเองได้ปลูกผักกินเองใช้หลักการพึ่งพาตนเองทำการเกษตรโดยการลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีลดการใช้ปุ๋ยเคมีและนะคะใช้ปุ๋ยชีวภาพมาร่วมและได้บอกผ่านเปิดทางช่องทางพาไปเที่ยวพาไปให้ได้เรียนรู้ต่างๆและตัวดิฉันยังสอดแทรกให้กับนักเรียนโดยทุกครั้งของการสอนจะมีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงการลงมือสอนด้วยความทุ่มเทสอดแทรกทุกๆครั้งอาจจะไม่ใช่ในคาบสอนก็ตามตัวดิฉันได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และขยายไปยังครอบครัวชุมชนรวมไปถึงการปลูกฝังเป็นประจำเมื่อเข้าใจและมีความสุขสนุกในสิ่งที่ทำบ่อยทำให้เกิดจนเป็นนิสัยและเกิดความมั่นคงและยั่งยืนสวัสดีค่ะ